ด้วยจังหวัดพะเยาได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558ถึงปี2559และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งในปีพ.ศ. 2558ปี2559ของอำเภอดอกใต้กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1,000 รายจำนวน20รุ่นรุ่นละ50รายระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงวันที่29สิงหาคม2559สถานที่ฝึกอบรมมีจำนวน3จุดดังนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดงสุวรรณเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสังคงและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดงสุวรรณค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของอำเภอดอกใต้ประจำปี 2558-59 นี่ค่ะสำหรับในการช่วยเหลือนะคะจะมีลักษณะของการฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพจำนวนอยู่2วันซึ่งวันแรกก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมเรื่องเกษตรปลอดภัยซึ่งในส่วนของกิจกรรมประเด็นหลักของในวันแรกก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวพันธุ์ต่างๆนะคะนำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรสำหรับในการฝึกในช่วงเช้าก็จะเป็นภาคทฤษฎีช่วงบ่ายก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราเทโคโดมานะคะมานำใช้ในแปลงนาสำหรับในส่วนของที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนก็คือปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรจับกลุ่มกันประมาณสัก5รายนะคะในการนำปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเชื้อราเทโคโดมาหรือวัสดุต่างๆนำกลับไปฝึกใช้เองในปฏิบัติในบ้านสำหรับวันที่2ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการสอนภาคทฤษฎีนะคะช่วงบ่ายก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็ผสมปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของตัวเองสำหรับในการสาธิตก็จะมีการสาธิตของปุ๋ยสูตรเคมีแต่ละสูตรซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้นะคะประมาณคนละ1กิโลส่วนที่เหลือก็คือปัจจัยการผลิตที่เหลือเกษตรกรต้องช่วยกันฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองค่ะซึ่งในโครงการของทางผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือของทางอำเภอดำใต้การตอบรับกระแสดีมากค่ะเกษตรกรรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่ท่านผู้ว่าห่วงใยของเกษตรกรอำเภอดำใต้ที่ได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตอนนี้ทางเกษตรกรอำเภอดำใต้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงในปีหน้านะคะคงจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนเกษตรกรเพิ่มเติมในปีหน้าค่ะได้มาเยี่ยมการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรชาวบ้านมาอบรมจำนวนมากนะผมดูด้วยสายตาเนี่ยประมาณ200คนโดยประมาณนะถึงไหมครับประมาณสัก200คนก็เข้ามาเรียนรู้หลายเรื่องอาชีพอย่างทั้งการเลี้ยงอะไรเศรษฐกิจพอเพียงนะมีเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไส้เดือนจิ้งหรีดเรื่องของทำปุ๋ยเรื่องต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยก็คือเป็นเรื่องรอบตัวใกล้ตัวเขาที่เขาจะอยู่ได้ในภาวะที่เรียกว่าถ้าเผื่อมีรายได้น้อยไม่ผมไม่วิตกเพราะเขาจะมีอาหารกินมีลดต้นทุนในการใช้จ่ายลดต้นทุนในการผลิตแล้วอันนี้ก็เขาจะอยู่ได้ก็ชื่นชมฮะมาดูบ่อปลาเนี่ยปลาดุกเหลือไม่เท่าไหร่เพราะกินทุกวันอันนี้ก็ถือไม่ต้องมีรายจ่ายนะฮะก็ถือว่ามีรายได้ละการไม่จ่ายเงินถ้าเกิดเรามีรายได้เพิ่มมาแล้วก็กบนี่กำลังดีนะฮะกบก็ตัวใหญ่ละก็มีรายได้บอกกินบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าฐานการผลิตที่เนี่ยเป็นตัวอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งภาวะที่เราประสบปัญหาความเดือดร้อนและก็ถึงเป็นภาวะปกติก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยเศรษฐกิจพอเพียงครับตอนสมัยเด็กๆที่ไปหาบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่กับบ้านเลยบิ๊กซีเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในบ้านแล้วของใหม่ๆสดๆด้วยของดีด้วย